ุนแรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นไอ้ม่วงเอ็งมาแล้วดิเออพ่อกำนันเพิ่งออกเดือนไปข้าก็รีบมาหาเอ็งนี่แหละว่าแต่เอ็งมีชาวบ้านไปด้วยเท่านี้หรือเออเอาไปเท่านี้ก่อนเถิดถ้ามากกว่านี้มันจะเอิกเถิดเกินไปให้เจอทองแน่นอนก่อนเถิดพวกเราจะยกกันไปทั้งหมู่บ้านเลยเว้ยจริงไหมพวกเราเออหากเจอทองจริงข้าจะขนทั้งลูกเมียพ่อตาแม่ยายข้าไปกันให้หมดงั้นเวลานี้ก็ไปดูให้แน่นอนก่อนว่ามีทองจริงหรือไม่ไปพวกเราไปนั่นแหละไอ้วอนก้อนที่พ่อกำนันแจ่มได้มาจากไอ้หลวงธรณีแล้วบอกก็เป็นทองก้อนเว้ยเออดูนั่นสิพวกมันขุดไปได้ตั้งมากมายเลยว่าแต่มันจะเอาไปที่ไหนวะเออระวังล่วงระวังล่วงเร็วข้าไปเก็บเร็วเอาก้อนทองชุดใหญ่เนี่ยไปเก็บไว้ท่ามก่อนนะนั่นไงมันเอาทองไว้ซ่อนไว้ในถ้ำจริงๆด้วยส่วนจำนวนเนี้ยเอ็งสองคนกลับมาขนไปไว้ที่บ้านกำนันแจ่มรอทหารจากเมืองหลวงมาขนกลับไปเร็วข้าเร็วนั่นไงมันแบ่งทองออกเป็นสองส่วนนั่นเองส่วนแรกเอาเข้าเมืองหลวงและอีกส่วนเล่าอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งกันระหว่างไอ้หลวงพ่อกำนันและพญาอันใดนั่นไงเออและถ้าเป็นจากนั้นจริงพวกเราจะทำยังไงวะเราก็ต้องไปเอาทองมาให้ได้สักก้อนสิวะเพื่ออันใดเล่าไปเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวข้าจะพาพวกเองขึ้นไปบนจวนเจ้าเมืองขึ้นไปจวนเจ้าเมืองทำไมลึกข้าจะนำเรื่องนี้ไปบอกท่านเจ้าเมืองว่าในหมู่บ้านของเรามีการพบทองไงเล่าเองทำได้หรอวะไอ้วอนเอ้ยข้าทำได้สิข้ารู้จักคนที่ทำงานบนจวนเองรู้จักเจ้าเมืองการด้วยหรือหาใช่ไหมข้ารู้จักกับคนที่ใกล้ชิดกับท่านเจ้าเมืองเอาเถอะนะข้าจะพาพวกเองไปแต่ตอนนี้
เราต้องไปเอาทองมาให้ได้เพื่อยืนยันเรื่องราวของพวกเราไงเอางี้เดี๋ยวพวกข้าล่อพวกมันให้ไปทางนู้นแล้วเอง2คนก็รีบเอาทองมาสักก้อนกันแล้วกันเองกล้าหรือไอ้ก้อนมันมีดาบกันด้วยนะข้าไม่อยู่ให้พวกมันฟันดอกก็แค่วิ่งป่าล่าเท่านั้นเองป่าพวกเนี้ยพวกข้ารู้จักเส้นทางดีแค่วิ่งเข้าไปในป่าพวกมันก็หลงทางแน่แล้วถ้าข้าได้ก้อนทองแล้วเล่าเดี๋ยวพวกข้าตามไปหาพวกเอง2คนที่จวนเองตกลงตามนั้นไป